ในวันแรกที่ผมเข้ารับตำแหน่งนั้นผมไปเข้าพบท่านนายกขอทราบนโยบายท่านก็ได้ยืนยันว่าให้เร่งทำในสองภารกิจภารกิจแรกคือภารกิจเร่งด่วนคือการเข้าไปกอบกู้ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยช่วยเหลือเกษตรกรช่วยเหลือ SME ไปให้ผลักดันมาตรการต่างๆที่ยังคงคั่งค้างในสิ่งเหล่านี้ให้รีบออกมานะครับท่านกังวลมากกับการที่คนที่มีรายได้ต่ำมีความเดือดร้อนท่านสั่งตลอดหลายครั้งแล้วเพียงแต่ว่ากลไกมันยังไม่ค่อยเดินฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ที่ผมต้องมาผลักดันสิ่งเหล่านี้ออกมานะครับในการผลักดันสิ่งเหล่านี้นั้นผมได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณที่ศึกปรึกษาของผมหลายท่านช่วยกันฟอร์มูเลตเรื่องของมาตรการเร่งด่วนที่จะช่วยในสิ่งเหล่านี้ให้ไปบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกลุ่มนี้และก็เพื่อให้ทำให้เงินทุนหมุนเวียนของภาครัฐกระจายออกไปให้เร็วที่สุดนะครับมาตรการอันนี้เนี่ยถามว่าคืออะไรผมคงไม่อยากตอบในรายละเอียดเพราะมันยังไม่ได้เข้าครม.แต่ผมจะเรียนว่ามันประกอบด้วย2ส่วนส่วนที่1คือใช้กลไกที่จะสามารถทำให้เงินทุนเนี่ยลงไปถึงชาวบ้านได้เร็วที่สุดไม่ต้องไปผ่านกลไกอื่นนะครับกลไกเหล่านี้จะช่วยทำให้เกิดการหมุนเวียนเนี่ยในได้เวลาที่ไม่ยืนยาวไม่ยาวนานนักอีกส่วนหนึ่งจะเป็นส่วนที่เราอยากจะเริ่มต้นเพื่อที่จะเริ่มสร้างท้องถิ่นเนี่ยให้มีความเข้มแข็งในตัวของมันเองพระเจ้าอยู่หัวนั้นเคยมีพระประสงค์ที่จะทำให้เศรษฐกิจขั้นพื้นฐานในระดับชาวบ้านเหล่านี้เนี่ยมีความเข้มแข็งเราจะเริ่มทำสิ่งเหล่านี้อย่างจริงจังนะครับแล้วก็ตัว G หรือตัว spending รัฐบาลเนี่ยก็ได้กำชับท่านนายกครั้งแล้วว่าตัวนี้เนี่ยให้ท่านเร่งหาทางจูงใจให้เกิดการใช้งบประมาณโดยเฉพาะยิ่งโครงการเล็กๆที่มูลค่าไม่มากนักให้หมุนให้ออกไปเร็วที่สุดในเวลา2หรือ3เดือนนี้ผมเชื่อว่าตัวนี้เนี่ยเมื่อออกไปแล้วมันจะช่วยบรรเทาถัดไปอีกสัก2สัปดาห์เรื่องของ SME จะเริ่มออกมาช็อตที่1จะเป็นช็อตที่ว่าด้วยการบรรเทาความเดือดร้อนของเขาชื่อหรือ SME ของเขานะครับให้เขาสามารถก้าวต่อไปได้ก่อนที่เราจะไปสู่โครงการซึ่งใช้เวลามากกว่านั้นในการพัฒนาเขาอันนี้ตั้งใจไว้ว่าอีกสัก2สัปดาห์หลังจากที่ช็อตแรกนั้นออกมาแล้วผมได้มอบหมายให้ท่านอชิกาธนาคารอีกหลายธนาคารร่วมในสิ่งเหล่านี้อยู่ผมจะพยายามให้เขาออกมาให้เร็วที่สุดเพราะว่าคนที่ลำบากนั้นเวลาที่ต้องรอนานเนี่ยมันน่าเห็นใจนะครับถึงเร่งด่วนที่ท่านนายกขอให้ทำแต่ในสิ่งอีกสิ่งหนึ่งนั้นคือการวางรากฐานให้กับประเทศเพื่ออนาคตเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆทีเดียวและผมอยากจะให้อันเนี้ยเป็นระดับสำคัญที่เราต้องใช้เวลาเท่าที่มีอยู่นี่แหละครับทำมันให้ได้ผมจะไม่รอให้มีอะไรมาจากสปช.ผมจะทำไปเลยโดยที่ร่วมกับสปช.โดยที่อาจารย์สุวิทย์ท่านอาจารย์ท่านดร.นาวินซึ่งเป็นทศ.ผมเนี่ยท่านอยู่ในสปช.อยู่แล้วให้สื่อกับสปช.ว่าอะไรที่มาก่อนได้มาอะไรที่ต้องออกกฎหมายผ่านไปสนช.เลยไม่ต้องทำจบครบกระบวนการแล้วก็มาค่อยมาตั้งต้นมาทำอันนั้นช้าเกินไปผมเชื่อว่าตัวนำแห่งการปฏิรูปเนี่ยคือรัฐบาลและคนผลักดันเนี่ยไม่ใช่ใครก็คือรัฐมนตรีรัฐมนตรีไม่ใช่มีหน้าที่มีนั่งรอคำสั่งเซ็นคำสั่งจากการที่ข้าราชการส่งขึ้นมาแต่รัฐมนตรีต้องคิดออกมาว่าคุณจะปฏิรูปอะไรในหน่วยงานที่ท่านกำกับอยู่นะครับยกตัวอย่างง่ายๆกระทรวงในกำกับเช่นกระทรวงการคลังนโยบายหลักที่เราคุยกันเลยก็คือว่าเป็นสิ่งที่ท่านบุญทักษ์ได้กล่าวมาคือการ
ขจัดอุปสรรคที่ไม่จำเป็นเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพให้กับการทำงานของภาคเอกชนตัวนี้เป็นข้อหนึ่งเลยที่อยู่ในประเด็นเสาหลักของEcono Forum ที่เขาในตัววัดหรือว่าประเทศนี้น่าสนใจในการลงทุนหรือไม่เราก็รู้ว่าหลายอย่างในเมืองไทยนั้นมันมีหลายจุดที่มันสร้างอุปสรรคตรงนี้จะพยายามเคลียร์ออกไปเราเห็นร่วมกันว่าเอกชนจะต้องเป็นตัวนำในการทำธุรกิจในการบุกสู่โลกอะไรเป็นอุปสรรคอะไรที่ทางกระทรวงจะช่วยได้เราจะรีบเข้าไปช่วยผลักดันออกมานะครับอันนี้เป็นการร่วมมือระหว่างกันนี่คือสิ่งที่เราคุยกันเอาไว้กระทรวงอย่างเช่นกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องของการยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการนี่เป็นเรื่องใหญ่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่ผมมอบหมายท่านอัจฉริยะไปก็คือว่าการยกระดับความสามารถของ SME และสร้างธุรกิจใหม่ๆขึ้นมาอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องคุยแล้วก็ทำเป็นชิ้นเป็นอันสักทีนึงนะครับลักษณะอย่างนี้เนี่ยจะมีแนวทางการทำงานที่จะมันจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าคราวนี้ผมมาถามว่าไอ้ภารกิจในการสร้างอนาคตของประเทศเนี่ยจะทำอะไรบ้างข้อที่หนึ่งเลยที่ผมตั้งใจไว้นะครับผมคิดว่ามันควรจะถึงเวลาสักทีหนึ่งแล้วเราก็รู้ว่าโลกนี่มันกำลังเปลี่ยนไปเศรษฐกิจโลกมันซบเซาในขณะนี้มีประเทศเดียวเท่านั้นเองที่ว่ามีความเข้มแข็งพอสมควรแต่ก็ไม่ใช่ว่าเข้มแข็งมากนั่นคือสหรัฐอเมริกาที่เหลือเนี่ยท่านดูภาพก็แล้วกันนะครับEU เนี่ยมันต้องพูดถึงแล้วนะครับจีนก็เริ่มสอบปัญหาแต่ผมว่าเชื่อว่าจีนเนี่ยเนื่องจากประเทศเขาเป็นประเทศที่เข้มแข็งทุนสำรองเยอะสักพักหนึ่งเขาก็จะสามารถ settle ได้แต่การที่จะมาเติบโตปีนึง 8-9% เนี่ยผมว่าไม่ใช่ละนะครับฉะนั้นใน 4-5 ปีข้างหน้าเนี่ยท่านจะไม่ได้เห็นหรอกว่าเศรษฐกิจโลกจะโตหรือหวาหรือประเทศหนึ่งประเทศใดเนี่ยจะมี GDP โตถึงประมาณ 5-6%มันหายากมากประเทศที่เชื่อว่าประสบความสำเร็จคือประเทศที่สามารถที่จะสร้างความเติบโตให้พอดีกับความจำเป็นภายในประเทศของเขาอย่างจีนเนี่ยอย่างน้อยที่สุด 5-6% เขาต้องพยายามเมนเทนให้ได้ไม่อย่างนั้นคนของเขาตกงานฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในบริบทใหม่ของโลกในเรื่องของความเติบโตแต่ประเทศส่วนใหญ่เมื่อมันเจอผสมปัญหาอย่างนี้เนี่ยเขาก็จะเริ่มกลับมามองสู่ภายในการเติบโตของเราในอดีตนั้นเติบโตจากเอ็กซ์พอร์ตเลดหรือนำโดยการส่งออกมาตรการทางภาษีมาตรการทาง BOI มาตรการรัฐบาลการสร้างเครือข่ายอินฟราสตรักเจอร์ทั้งหมดทุ่มไปให้กับการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นสำคัญอันนี้เป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นฉะนั้นทุกๆเม็ดเงินของงบประมาณไปอยู่ที่นั่นในด้านเนี่ยมันดีเพราะว่าเอ็กซ์พอร์ตระดับโลกมันดีมันโตเร็วมากเลยท่านเคยเห็นใช่ไหมครับเราเคยโตเป็น 10% 11% 12% แต่เวลาที่มันตกผลสะท้อนมันกลับมาตรงไหนกลับมาตรงที่ว่าในขณะที่กำลังมูฟไปสู่เรื่องของเศรษฐกิจโลกเนี่ยภายในของเราไม่แข็งแรงในประเทศไทยเนี่ยมีจังหวัดไหนบ้างที่เข้มแข็งเท่ากับกรุงเทพเชียงใหม่หรือภูเก็ตหรือไม่มีสักกี่จังหวัดที่เหลือไปดูสิฉะนั้นเศรษฐกิจท้องถิ่นจริงๆของเราเนี่ยเล็กอ่อนแอจริงๆไม่ควรเป็นอย่างนั้นเลยฉะนั้นมาถึงเวลาที่ว่าการเติบโตที่แท้จริงของธุรกิจของเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันต้องเป็นการเติบโตที่มีความสมดุลคือไม่ใช่เพียงแค่อิงกับตลาดโลกภายนอกแต่จะต้องเติบโตจากภายในของเราพระเจ้าอยู่หัวเคยตรัสแล้วนานมากแล้วผมจำได้ว่าอยากจะเห็นการเติบโตและเข้มแข็งจากภายในแต่เนื่องจากช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยโฟกัสของเราส่วนใหญ่นั้นเป็นหนักที่เรื่องของภายนอกวันนี้ภายนอกไม่ค่อยดีฉะนั้นมันเป็นโอกาสที่เราจะชิฟความสนใจเนี่ย
มาสู่การสร้างความเข้มแข็งในจากภายในเศรษฐกิจในท้องถิ่นในภูมิภาคในชนบทในจังหวัดในหมู่บ้านสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะต้องนำเอาวัชิรดำริเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นตัวนำร่องแล้วกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหลายเนี่ยก็เข้าไปร่วมกันผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างหมู่บ้านหรือว่าตำบลหรือว่าจังหวัดจะต้องเป็นศูนย์กลางของมันเองในการพัฒนาเศรษฐกิจตรงนั้นไม่ใช่เพียงแค่ว่าอาศัยความช่วยเหลือจากศูนย์กลางจากกรุงเทพลงไปการท่องเที่ยวในระดับจังหวัดหรือในระดับหลายๆจังหวัดร่วมกันเป็นสิ่งที่ไม่ต้องรอทททไปทำท่านสามารถเอางบประมาณของงบประมาณเช่นอบต.อบจ.เนี่ยมาช่วยในทำสิ่งเหล่านั้นได้รัฐบาลมีกองทุนหมู่บ้านมีคณะกรรมการหมู่บ้านตำบลมีคณะกรรมการตำบลที่รับผิดชอบกันอยู่เอาแกนเหล่านั้นที่มีการจัดตั้งอย่างแข็งแรงเหล่านั้นเนี่ยคิดกิจกรรมเศรษฐกิจขึ้นมาในการผลิตในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระดับท้องถิ่นการสร้างวิสาหกิจชุมชนโอท็อปที่เลิกรากันไปนานแล้วก็จางหายไปนานวันนี้ผมจะให้กลับมาเพื่อเป็นตัวสปาร์คให้เกิดความกระตือรือร้นภายในท้องถิ่นของชาวบ้านเขาการท่องเที่ยวจังหวัดผมก็จะหารือกับท่านกอบการว่าเราจะคิดอะไรดีที่ทำในสิ่งเหล่านี้เพราะว่าการท่องเที่ยวที่แท้จริงเนี่ยมันมาจากตรงนั้นจริงๆเราจะเริ่มทำสิ่งเหล่านั้นวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจที่เรียกว่าโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เนี่ยอันนี้สำคัญมากในระดับข้างหน้าเอกชนยังต้องเข้าไปช่วยเพราะว่ากิจกรรมการค้าเพื่อสังคมเนี่ยมันสามารถที่จะกระจายไปทั่วประเทศได้บทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นให้มันเติบโตจากภายในให้ได้เนี่ยก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดจริงๆแล้วผู้ว่าเนี่ยเป็นหัวหอกจริงๆเลยที่ต้องร่วมกับหอการค้าสภาอุตสาหกรรมจังหวัดท่องเที่ยวจังหวัดคิดวางแผนในสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่มานั่งรอให้สภาพัฒน์คิดแทนท่านสภาพัฒน์มีกำลังคนอยู่เท่าไหร่ฉะนั้นอันนี้ผมได้หารือกับท่านอนุพงษ์แล้วว่าวันหลังจะเรียนไปปรึกษาท่านว่าจะทำยังไงให้ผู้ว่าเนี่ยมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสิ่งเหล่านี้อันนี้คือสิ่งที่ผมอยากให้มันเกิดขึ้นมาฉะนั้นนโยบายการคลังก็ดี BOI ก็ดีอนาคตถ้าจะเห็นว่าจะพยายามสนับสนุนส่งเสริมให้มีการลงทุนในท้องถิ่นใครลงทุนในท้องถิ่นมันก็ต้องควรจะมีสิ่งจูงใจเพื่อให้มันเกิดการจ้างงานเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นมาการสร้างโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมบริเวณนั้นต้องทำกันขึ้นมามันจึงได้เป็นการทำอย่างมีเป้าหมายจริงๆว่าเอาล่ะทุกแห่งมองไปแล้วว่าแกนกลางของการพัฒนาเนี่ยมันคือระดับภูมิภาคและท้องถิ่นสิ่งนี้คือก้อนที่หนึ่งที่อยากจะผลักดันและมันจะออกมาในนโยบายของ7กระทรวงที่ผมกำกับอยู่